หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของรอยสักของคนอื่นมามากมายแล้วตอนนี้พอชมพูหรือจันนิไวเกลพร้อมแล้วที่จะสร้างเรื่องราวของตัวเองผ่านรอยสักแต่พอชมพูไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าตอนนี้พอชมพูนัดเพื่อนเอาไว้ชื่อพลอยสอนอรินที่จะมาช่วยปรึกษากันเรื่องรอยสักว่าจะสักแบบไหนดีในรายการ NTV Positive Inking ค่ะเป็นไงบ้างแกรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้เราถ่ายรายการเกี่ยวกับการสักแล้วคือเราได้คุยกับคนหลายๆคนที่สักเราก็เรื่องราวของเขาแล้วตอนนี้เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะสักลายที่เราจะสักคือตรงหลังมือซึ่งเราจะสักเป็นภาษาลาตินและมีรอยสักที่สองจริงเหรอจริงจริงคือเป็นใหญ่กว่าใหญ่ใช่ใหญ่กว่าอันที่มือด้วยนะเอาจริงเหรออันมือจะเล็กๆแต่ว่าใส่ไข่มันจะอยากได้ประมาณเนี้ยแต่ว่าเรื่องของลายอะคือตอนนี้ยังอยากปรึกษาช่างอยากให้มันมีความหมายแบบว่าให้มันเป็นการพรีเซนต์ตัวตนของเราที่แท้จริงเพราะแม่โอเคใช่ไหมที่แบบจะสักอะไรเงี้ยโอเคเราได้ยินแม่พูดว่าเออลายสักก็สวยดีนะแม่ก็เออถ้าสักก็สักแบบใหญ่ไปเลยก็ตกใจไงนั่นไงเอ้าก็เลยแบบเหมือนกับว่าพ่อแม่ก็ไฟเขียวจริงๆวันนี้นัดช่างไว้ว่าจะมาดูรอยสักอันใหญ่ตรงแขนแต่ว่าอยากจะชวนพลอยมาไปเป็นเพื่อนด้วยมาช่วยพูดคุยช่วยดูลายได้ๆเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนจริงๆเหรอใช่สวัสดีค่ะโอ้พี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคพอดีว่าหนูเห็นร้านสักที่เนจีอะค่ะคือมีคนที่หนูรู้จักเขาแนะนำมาแล้วพอหนูเห็นสไตล์แล้วหนูรู้สึกชอบมากหนูก็เลยอยากจะมาลองปรึกษาดูแต่ว่าตัวหนูเองยังไม่เคยสักมาก่อนนะคะก็เลยอยากจะมาปรึกษาเรื่องพวกสไตล์กับดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่สักมากี่ปีแล้วอะคะประมาณ 4-5 ปีแล้วค่ะคือพี่ชอบเกี่ยวกับการสักอยู่แล้วหรือเปล่าคะจริงๆแล้วเริ่มจากเราเรียนศิลปะก่อนแล้วก็วาดรูปอะไรเงี้ยเราก็ลองมาเปลี่ยนวิธีการทำงานศิลปะให้มันเป็นแบบสิ่งที่เราสนใจด้วยตอนนั้นก็ชอบพวกอิทธิพลแบบศิลปินที่เขามีรอยสักเราก็ดูเขาทำยังไงแล้วก็มาลองฝึกดูแล้วก็ทำเป็นอาชีพสไตล์ที่แบบสีสันมากเขาเรียกว่าสไตล์อะไรอะคะส่วนมากจะเน้นงานสีเนาะแล้วก็เป็นเหมือนกราฟิกหน่อยเป็นการ์ตูนอะไรเงี้ยทำให้คนที่ยังไม่เคยสักอย่างน้องพลอยอย่างเงี้ยสนใจที่จะสักของงานมันดูไม่ดุมากแล้วก็จะดูแบบผู้หญิงก็จะชอบ แล้วเรามีไอเดียอะไรบ้างเกี่ยวกับรอยสักครั้งแรกของเราอันแรกเลยนะคะก็คืออยากจะสักตรงมือเป็นตัวหนังสือเป็นภาษาละตินว่าเบนิเบนิชีแล้วก็ตรงแขนอยากให้มันเป็นดีไซน์ที่มีความห้าวมีความแข็งแกร่งค่ะก็อยากได้ดีไซน์ที่มันบ่งบอกถึงสิ่งนั้นในตัวหนูก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลองผสมผสานกันดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงลองแชร์ไอเดียกันแล้วเดี๋ยวเราวาดให้ตื่นเต้นพร้อมหรือยังคะวันนี้พร้อมแล้วค่ะเอาที่มือก่อนใช่ไหมโชว์ฟอนต์ชอบฟอนต์มากเลยอ่ะสวยอ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะหนูจะสักแล้วนะโอ้ยจริงเหรอใช่ตื่นเต้นตื่นเต้นขอบคุณค่ะจะเริ่มแล้วตรงมือมันจะเจ็บนิดนึงอันนี้สำหรับลายแรกคือถ้าเรารู้สึกสะดุ้งตกใจอะไรเงี้ยให้พยายามเก่งมือไว้อย่าแบบกระตุกรู้สึกไงบ้างคะหยิกเยอะๆอันนี้อยากสักมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะคือก่อนหน้านี้หนูชอบรอยสักแต่ว่าตัวหนูเองไม่เคยคิดที่จะสักเพราะว่ารู้สึกว่าคือด้วยความที่คนอื่นเขาคอยบอกหนูว่าหนูเป็นคนแบบนี้เป็นแบบนั้นหนูก็เลยไม่คิดว่ารอยสักมันจะเข้ากับหนูแต่ว่าพอจริงๆคือหนูชอบแล้วพอหนูได้ถ่ายรายการเนี้ย EP แรกมันทำให้หนูรู้สึกว่ามันเปลี่ยนมุมมองของการสักทุกรอยสักมันมีเรื่องราวอันนี้ของเรามีความหมายอะไรเอ่ยมันเป็นภาษาละตินมันแปลว่าฉันมาฉันเห็นฉันพิชิตซึ่งมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวของชีวิตหนูที่การที่หนูเข้าวงการมาการที่ฝ่าฟันอะไรมาเยอะมากๆโอเคดีแล้วเอาไว้เตือนใจเรามีความหมายมันมีความหมายจริงๆไงพลอยตั้งแต่เด็กๆแล้วที่แบบว่าคนพูดถูกเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากคนอื่นๆคือในความที่เราเป็นลูกครึ่งเราก็มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าตั้งแต่หนูเริ่มก้าวเข้ามาในวงการจริงๆ7ปีที่ผ่านมาผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วก็คำดูถูกของคนด้วยที่ว่าดังเพราะว่าหน้าตาดีหรือว่าเป็นแค่กระแสเดี๋ยวก็โด
เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็จะดับอะไรเงี้ยแล้วว่าแม้แต่ความฝันของการที่หนูจะไปเป็นนักร้องระดับแบบอินเตอร์เนชั่นแนลกันร้องเพลงสากลหรืออะไรพวกเนี้ยคนก็มองว่าบางคนก็ดูถูกว่าหนูไม่ได้มีศักยภาพมันก็เป็นสิ่งที่หนูเจ็บปวดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าหนูก็ถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดหนูก็ทำต่อไปเสร็จพอดีเลยเตรียมแบบที่2กันเนาะใช่ค่ะโอเคมาแล้วรายที่2พร้อมมั้ยคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแค่ไหนเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันสุดๆแล้วค่ะตอนนี้ใหญ่เหมือนกันเนาะใช่โอเคมั้ยโอเคมั้ยมันจะแบบมันมีบางช่วงที่มันเจ็บมากแล้วก็มีช่วงที่แบบเจ็บเจ็บกว่าที่มือมั้ยคะเจ็บกันคนละแบบเออแกแล้วรายที่2ที่แกเลือกสักเนี่ยคือแบบความมันมีความหมายอะไรบ้างอ่ะเป็นเหมือนกับว่าเส้นทางของการที่เราจะไม่หนีตัวเองต่อไปแล้วเพราะว่าตั้งแต่เราเข้าวงการ12ที่แบบว่าคนเริ่มรู้จักจริงๆคนเราก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคนก็ยังติดภาพเก่าๆอยู่พอเราโตขึ้นปุ๊บเราอยากจะค้นหาตัวเองเราชอบอะไรเราเป็นคนแบบไหนเราก็อยากจะรู้จักตัวเองมากขึ้นบางทีก็จะเจอคอมเมนต์แบบว่าอย่างเช่นคิดถึงพอชมพูคนเก่าอะไรอย่างนี้มันก็มีช่วงนึงที่มันมีเกิดการเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องพยายามเป็นอะไรอย่างอื่นที่มันไม่เหมือนคนอื่นเขาที่เราโดนเปรียบเทียบพอเรายิ่งวิ่งหนีมันเหมือนเรายิ่งหลงหายจนมาถึงจุดนึงเราสึกว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องฟังคำพูดทุกคนก็ได้เราแค่ทำในสิ่งที่ใจเราเองอ่ะต้องการจริงๆตัวตนที่เราเป็นจริงๆอ่ะเจ็บป่ะจริงเริ่มสะเทือนแล้วโอเคเสร็จแล้วค่ะว้าวแล้วสักทีสักทีสะดุ้งก็มีรอยสักแล้วสัญลักษณ์เนี้ยเตือนใจว่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนอื่นเพื่อคำพูดของคนอื่นทุกสิ่งที่ผ่านมามันทำให้หนูมาถึงจุดนี้และนี่คือตัวตนของเจนีนไวเกล Israel